ถอยแล้วอ่ะไม่น่าแล้วนะพี่เดอเริ่มพี่เดอเลยครับล่าสุดหาพี่เดอเป็นคนไลฟ์ความครับครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่เดอก็ตามที่เขาบอกว่าเขามือลั่นแหละครับแล้วก็เขาก็ได้โทรไปเคลียร์กับทางแพทริเซียแล้วเราได้เห็นอะไรพอรู้มันออกมาอยู่ตอนแรกห่วงไหมก็เป็นห่วงครับตอนที่รูปออกมาก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็รู้เจตนาเขาว่าแบบเขาไม่มีอะไรตัวเขาปฏิกิริยาเขารู้ว่าตัวเองแบบว่าพลาดแต่ตอนนั้นคือรู้สึกยังไงบ้างเขากรี๊ดดังมากใช่เพราะว่าตอนแรกคือเหมือนเขาพอมือเขาลั่นแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วแบบเขาว่าทำงานแล้วแบบเหมือนจะประมาณแบบหลายชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็แบบมีพี่ที่นาดาวโทรมาหาอะไรเงี้ยบอกว่าแบบมันเกิดนี่ขึ้นนะแบบไปดูหน่อยว่าแบบคนไหนอะไรนะครับเพื่อนโทรมาบอกพี่นาดาวพี่นาดาวเพื่อนตัวก็จะไปประจบบอกกับว่าพี่เดิมเนี่ยไปออกงานกับพี่เมื่อวานด้วยครับตัวเขาไม่ได้มีปัญหากับตัวฝ่ายหญิงใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีคืออย่างผมกับเหนิงเนี้ยก็จะรู้จักกับพี่พีทอยู่แล้วแล้วก็เจอแพทตามงานอยู่แล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่ไนท์ทั้งคู่อะครับผมแต่เวลาเจอเขาก็ดีนี่แสดงว่ากับตัวเหนิงเองเขาก็รู้จักกับแพทเหมือนกันว่ามีรู้จักใช่ครับรู้จักกันส่วนตัวใหญ่ๆเป็นคนเล่นทวิตเตอร์ได้เห็นเพราะมีคนแพทตามหนึ่งไปแล้วเขาไปแบบอ๋อถ้าในส่วนของเหนิงไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นแบบพอผมอยู่กันเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าแสดงว่าตอนหนึ่งก็ติดตามข่าวสารของตัวพีทแล้วก็ตัวแฮนด์อยู่เหมือนกันถูกไหมโอ้ยตัวตอนนี้มันไม่ต้องมีใครติดตามแล้วคือมันก็เด้งขึ้นมาเองมันก็เด้งขึ้นมาเองกับแฮนด์เขาว่ายังไงบ้างคะรู้ว่าแบบพี่โทรที่เขาได้โทรคุยกับพี่เดิมโทรคุยอ่ะผมไม่รู้รายละเอียดแล้วหนึ่งผมเล่าให้เราฟังเลยหนึ่งก็แค่บอกว่าคือโทรเราก็โทรไปขอโทษแฮนด์แล้วอะไรใช่แล้วก็บอกแฮนด์ว่าไม่มีอะไรกลัวแฮนด์เข้าใจผิดแต่ตอนที่เจบอกว่าหนึ่งเขารู้ตัวแล้วเขากรี๊ดปฏิกิริยาเขาตอนนั้นคือยังไงอ่ะคือเขาคิดว่าเขาจะทำในดีเขาเครียดแบบคิดเพราะว่างานเข้าแล้วไม่คือประเด็นคือเขาไม่อยากให้แพทริเซียมองว่าแบบอุ้ยเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับแพทหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลายคนแบบว่าตอนที่แบบว่ามือลั่นไปหลายคนคิดว่าคู่เราอ่ะคืออยู่ฝั่งนู้นแน่นอนอะไรเงี้ยตัวมินเองอ๋อคือเรื่องนี้อยู่กลางดีกว่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ารู้จักทั้งคู่เนาะแล้วมันก็เป็นจะพูดว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยของเขาคือเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาว่าแบบอุ้ยทำใจยังไงอะไรเงี้ยได้เนาะเจอได้ไหมเจอได้ปกติครับเป็นห่วงใครครับห่วงทุกฝ่ายครับครับคือเอาจริงมันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกครับจะทั้งคู่มันก็แบบคงมันก็เสียน่าจะเสียใจทั้งคู่อะไรเงี้ยอย่างเจเองก็เคยล่าสุดก็คือได้เจอกับพี่เจตามงานก็เจอเมื่อวานครับแต่ว่าคือเราก็รู้จักกันฮะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปคุยส่วนตัวอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้สนิทครับแค่แบบรู้จักก็แบบทักทายเพราะว่าแบบไม่ได้คุยลึกๆอีกหนึ่งเรื่องเหมือนพีทแบบว่าสั่งให้กลุ่มเพื่อนแบบว่าอยากพูดอยากขึ้นข่าวอะไรที่เกี่ยวกับตัวพีทและแพทอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมครับมีสั่งเพื่อนแบบไม่ให้ตัวเองโดนเกี่ยวข่าวอะไรเงี้ยก็ไม่นะครับครับผมแต่ว่าคือผมว่าอย่างผมเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ไปรู้วงในว่าแบบเขายังไงกันเขายังไงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มีบอกเพื่อนๆหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่มีครับไม่มีครับแต่เอาจริงเราก็แบบไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งเยอะอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยเราก็พยายามเสพข่าวจากที่พี่ๆอันนี้มาอะไรเงี้ยอย่างนี้ต้องระวังมากใช่มั้ยคือจําเป็นมั้ยว่าถ้าแบบอย่างเงี้ยต้องระวังในการใช้โซเชียลมากใช่มั้ยการใช้โซเชียลต้องระวังอยู่แล้วครับอย่างตัวเราเองนะคะเคยพลาดทีบ้างไหมคะเจนแต่ไม่รู้ไม่นั่นเองครับจะระวังไม่แต่ว่าผมไม่ค่อยแบบเข้าไปเสพพวกนี้แล้วถ้าลั่นก็แบบลั่นกดไลค์ฟันขับอะไรเงี้ยกดไลค์แต่สิ่งดีๆขอบคุณค่ะ